ถแถลงวิสัยทัศน์นโยบายการศึกษาทันสมัยเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยครับ7เป้าหมาย4เปลี่ยน33นโยบายการศึกษาทันสมัยอยู่ในเอกสารที่ส่งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท้ายสุดนี้เราอยากทำครับเรารู้ว่าเราทำได้ดีเพราะนี่คือ DNA ของประชาธิปัตย์และคนที่อยู่บนเวทีนี้โดยแล้วแต่เป็นคนที่มีส่วนร่วมแล้วเราก็มีอาชีพในเรื่องการศึกษามาในชีวิตของเราเดี๋ยวได้โอกาสนะครับขอโอกาสให้ผมให้ประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสไปดูแลลูกหลานท่านเพราะนี่คือรากฐานสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศก็คือสำคัญครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พัฒนาการศึกษาหรือนะครับหยุดเรื่องการพอสักทีเรื่องการปฏิรูปมาลงมือทำสักทีเนี่ยตามเจ็ดเป้าหมาย4นะครับเปลี่ยนรวมทั้ง33นโยบายซึ่งพร้อมทำทันทีขอคะแนนในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับทั้งเขตท่านอยู่เขตไหนส.ส.ทุกคนของประชาธิปัตย์จะมาร่วมกันผลักดันนโยบายการศึกษาทันสมัยและต้องฝากไว้จริงๆครับถ้าเกิดท่านไม่ช่วยกาบัตรสีเขียวเบอร์26พวกเราไม่มีโอกาสได้ไปทำงานครับขอคะแนนให้เบอร์26เบอร์บัญชีรายชื่อเบอร์พรรคด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับ